ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชม7ขั้นตอนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีขั้นตอนอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะหลังจากขั้นตอนแรกที่เราต้องลงทะเบียนที่ชั้น G แล้วเราจะขึ้นมาที่ชั้น17อาคาร B จุดที่2เพื่อทำการกรอกข้อมูลสุขภาพค่ะจุดที่3นะคะจะเป็นจุดวัดสัญญาณชีพค่ะพี่พยาบาลนะคะก็จะมาวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความดันของร่างกายเราค่ะจุดที่4นะคะจะเป็นจุดยื่นเอกสารยื่นบัตรประชาชนเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะจุดที่5นะคะจะเป็นจุดรอฉีดวัคซีนค่ะหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเราก็จะไปต่อที่จุดที่6เพื่อรอสังเกตอาการ30นาทีค่ะหลังจากที่เราสังเกตอาการเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะคะเราก็จะมาจุดสุดท้ายค่ะคือจุดที่7เพื่อรับใบนัดและกลับบ้านได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการฉีดวัคซีนไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยนะคะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์กันนะคะ